สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาตามไม่ว่าจะเข้ามาฟังในไลฟ์สดหรือเข้ามาฟังย้อนหลังขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งให้กันและก็ขอบคุณสำหรับทุกการแชร์นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเทคนิคกระโดดข้ามความทุกข์นะคะถ้าสมมติว่าใครกำลังมีความทุกข์อยู่ในวันนี้นะจ๊ะเรามากระโดดข้ามความทุกข์กันนะคะโอเคค่ะเห็นไม่ค่อยชัดเลยโอเคชัดนะชัดเนาะโอเคต่อนะถามว่าไลน์นี้นะเพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่ณขณะนี้ใครเคยเป็นบ้างที่ความทุกข์อะค่ะมันไม่ได้เกิดแค่คุณพ่อคุณแม่ที่มีความทุกข์เพราะอะไรมีความทุกข์เพราะมีความรู้สึกว่าลูกอะค่ะไม่ได้อย่างที่เราดังใจเราอะจันว่าไลน์นี้มันสำหรับตอบโจทย์ให้กับทุกคนเลยค่ะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าตอนนี้มีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่คนจะเป็นยังไงคะคนจะคาดหวังเนาะคาดหวังอยากจะให้ลูกอะค่ะเป็นดั่งใจของเราจริงไหมทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะตอบโจทย์ให้กับคำถามของลูกสิเลยนะคะแล้วถามว่าเคสที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วส่วนใหญ่เป็นใครเป็นคนจีนบ้างคนจีนเป็นยังไงคนจีนจะคาดหวังกับอะไรกับรูปผู้ชายเคยเป็นบ้างให้ชื่อจริงๆนะคะไม่ว่าเป็นลูกชายรู้ลูกสาวอะค่ะมีความน่ารักทุกคนเนอะแสงมันสะท้อนยังไงไม่รู้อะนะโอเคไหมดูไม่ชัดเลยอะชัดไหมจ๊ะโอเคต่อคืออย่างนี้นะคะจะบอกว่าเราอะค่ะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมพี่นวลก็เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็ต้องคาดหวังกับลูกแต่บางทีอะเราทุกคนก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้อะไรคะอยากให้ลูกทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมแต่พอถึงเวลาค่ะลูกเองอะค่ะเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเช่นกันเราไม่สามารถที่จะอะไรอะลูกเขาก็ไม่ใช่สมบัติของเราตลอดเหมือนกันเนาะแล้วพอเราไปคาดหวังปุ๊บอะค่ะแล้วพอลูกเป็นยังไงอะคะลูกไม่ได้ดั่งหวังหรือว่าลูกมีความทุกข์ใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็ต้องรู้สึกยังไงรู้สึกทุกข์ใจไปกับลูกด้วยเช่นกันแต่บางทีเวลาหนักจุดนึงอะค่ะที่ลูกเป็นยังไงลูกมีครอบครัวของตัวเองถูกไหมจ๊ะแล้วเราจะให้ครอบครัวแบบลูกจะต้องมาทำตามสเต็ปที่เราบอกทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนก็ต้องมีชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องมีชีวิตของตัวเองเพราะชีวิตคนเราอะค่ะพี่นวลอยากจะบอกอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องปูขอบคุณนะคะที่เข้ามาตามพี่นวลเดินทางไปไหนล่ะคะไปเที่ยวกันเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันเลยค่ะเดินทางไปไหนไปโรงเรียนลูกส่งลูกไปส่งลูกส่งลูกเสร็จแล้วกลับมานี่ตัวเองก็เศร้าใจนะเนี่ยต่อเอายังไงต่อต่อนะถามว่าไฟไหนที่พาไปโรงเรียนน้องเค้กกันค่ะอ่ะแล้วยังไงเสร็จแล้วคือพอเราคาดหวังกับลูกแล้วพอลูกไม่ได้ดั่งใจเราเศร้าแต่ถ้าลูกเป็นทุกอย่างได้อย่างที่เราปรารถนาแล้วไงเราก็เป็นสุขใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอ่ะทุกคนนะคะจะทำอะไรคือเราบางทีเราไม่ค่อยได้คิดถึงตัวเองนะเราจะนึกถึงลูกเป็นเมนนะเพราะว่าตัวพี่นวลเองก็เป็นอย่างนั้นคุณปูเป็นมาหลายๆคนนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะจิตใจเราจะไปอยู่ที่ลูกเป็นที่ตั้งเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วยังไงพออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องตัดใจไงบางสิ่งบางอย่างอ่ะเพราะว่าสุดท้ายอะค่ะอย่างพี่เองไหนบอกว่าไปไหนไปส่งลูกใช่ไหมแต่ถามว่าคือณจุดนึงอะลูกก็ไม่ได้อยู่กับเราได้ตลอดนะแต่ว่าถ้าถึงเวลาสมมติว่าถ้าเวลาที่เราไม่อยู่อ่ะแต่เขาก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองอะค่ะคือเราก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักที่จะอะไรอะรู้จักที่จะพึ่งตนเองได้อะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่หรือไม่อยู่อะค่ะเราอย่าลวนเลี้ยงลูกคือเราอย่าเลี้ยงลูกแบบว่าเราต้องสปอยต้องตามใจเขาตลอดมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะพอณจุดหนึ่งที่เราไม่อยู่กับเขาอะค่ะแล้วลูกจะทำยังไงใช่ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะมันแสงมันสะท้อนเนาะโอ้ยนะจ๊ะจะพยายามจะอ่านชื่อให้นะเนี่ยวันนี้มีคนขับรถให้สวัสดีค่ะคุณอัพเดี๋ยวนะ
อภรรัตน์นะคะขอบคุณมากนะคะให้บอกให้พี่นวลทางปลอดภัยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ทำบุญมานะคะรับบุญด้วยเลยนะคะวันนี้เพิ่งทำบุญสร้างอุโบสถมานะคะเพื่อนๆโมทนาบุญได้เลยนะคะโมทนาบุญกับทุกคนด้วยเช่นกันนะคะวันนี้วันพระต่อนะจะบอกว่าอย่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเวลาที่ลูกไม่ได้ดั่งใจหรือว่าไม่มีใครค่ะถ้าเราค่ะอยู่แบบยังไงไม่ต้องคาดหวังดีที่สุดนะคะความคาดหวังค่ะจะทำให้เราทุกข์ใจทฤษฎีแรกที่จะช่วยในการที่ทำให้เรากระดักกระโดดไม่ใช่กระดาษนะจ๊ะกระโดดข้ามพ้นจากความทุกข์คือทฤษฎีของการไม่คาดหวังนะคะไม่คาดหวังแต่ว่าคือเราทำให้ดีที่สุดในจุดที่เป็นณวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นยังไงอะค่ะแต่เราถือว่าเราได้ทำดีที่สุดอะค่ะเรียบร้อยแล้วกับให้กับลูกไปแล้วให้สิ่งดีกับลูกไปแล้วเพราะสุดท้ายชีวิตของใครก็คือชีวิตของคนนั้นถ้าเราอะค่ะมัวแต่ยึดติดอยู่อะคือเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไรเมื่อลูกมีความสุขเท่านั้นคือนี่เป็นเรื่องปกติของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนพี่นนท์ก็เป็นนะจริงค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยเหตุและผลเราไม่สามารถที่จะอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถลูกอะไม่ใช่สมบัติของเราทุกคนนะเขาก็คือยังไงเขาก็มาอยู่ในท้องเราแล้วก็คลอดเขาออกมาแล้วก็เรามีหน้าที่เลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดในจุดที่เป็นแต่ว่าลูกเองก็ต้องอะไรคะต้องช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยเช่นกันแล้วไม่เช่นนั้นมันจะเป็นยังไงเป็นลักษณะพ่อแม่รังแกฉันไงคะพอถึงเวลาค่ะถึงว่าอย่างเงี้ยหนูพี่นวลจะอยู่หรือไม่อยู่แต่พี่ก็มั่นใจว่าน้องเค้กสามารถที่จะอะไรเติบโตเป็นคนดีของสังคมได้แล้วก็จะไม่ได้ไปโฟกัสว่าเฮ้ยลูกฉันอะจะต้องสอบได้ที่หนึ่งเท่านั้นตัวเลขที่ครูเด็กสอบในมหาลัยในทุกสิ่งทุกอย่างค่ะความเป็นที่หนึ่งตรงนั้นนะคะคือมันไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะที่สำคัญอะไรคะสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เขาอะค่ะเป็นคนดีของสังคมให้เขารู้จักที่อะไรรู้จักที่จะแบ่งปันให้เขามีความสุขกับชีวิตความสุขอะค่ะคือตัวตั้งต้นของทุกอย่างนะคะเพราะอะไรเพราะชีวิตเราพอเรามีความสุขแล้วเป็นไงพอความสุขมันมีมากเพียงพอแต่ทุกอย่างมันต้องเริ่มจากตัวเรานะคะพอเรามีความสุขความสุขมันไม่ได้เกี่ยวแค่กับปริมาณเงินในกระเป๋าแต่ความสุขมันอยู่ที่ความสุขทางจิตใจอะค่ะพอเขามีความสุขตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขารักคือด้วยความที่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อยากจะให้ลูกยังไงประสบความสำเร็จแล้วทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นง่ายๆนะคนชอบจะชอบให้ลูกเป็นอะไรเป็นคุณหมอมะเพราะคุณหมอเป็นยังไงคุณหมออะไรได้ดีนะนะหรือไม่ก็เป็นวิศวะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังคือแต่จริงๆอะค่ะเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราที่อย่างนี้นะพี่นวลอันนี้จากตัวเองนะมีความรู้สึกว่าหนูจะเป็นอะไรก็ได้อะแต่ขอให้หนูอะค่ะเป็นคนดีแล้วหนูก็ยังไงหนูก็มีความสุขอะค่ะกับทุกสิ่งที่เราที่หนูทำนะคะคุณแม่ไม่ได้บังคับหนูนะว่าหนูจะต้องแบบว่าต้องคะแนนสอบคือหนูเอาตัวรอดได้อ่ะคือพี่ก็มีความสุขกับชีวิตแล้วอ่ะเพราะเราจะไม่คาดหวังไงเพราะเราคาดหวังแล้วเราเป็นทุกข์คือเคยผ่านสถานการณ์ณตอนนั้นมาแล้วนะคะแล้วพอเรามาได้คิดว่าเออจริงๆชีวิตคนเราอะค่ะมันน้อยนักสิ่งที่เราจะทำให้กันดีๆให้แต่กันคือณเวลาที่เราอยู่กับลูกอ่ะเราก็ให้เวลาคุณภาพอะค่ะความรักคืออะไรเด็กไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความรักก็คือเวลาก็คือความรักนี่คือสิ่งที่เด็กทุกคนปรารถนานะคะคุณปูบอกว่าใช่ค่ะไม่มีลูกแต่มีหลานค่ะห่วงสารพัดใช่ค่ะขนาดหลานยังห่วงขนาดนี้แล้วลูกจะห่วงขนาดไหนจริงไหมคะคือนี่เป็นเรื่องปกติเลยของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แค่เราอะค่ะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะวันนี้เหมือนกับการปลูกต้นไม้การเลี้ยงลูกก็เหมือนกับอะไรอะเหมือนการปลูกต้นไม้ถูกไหมเรามีหน้าที่ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินแต่ณถึงณจุดหนึ่งอะค่ะลูกก็ต้องมีชีวิตของเขาคือที่จะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่ว่าอินบ็อกซ์ที่มาถามพี่อะคุณพ่อคุณแม่เป็นทุกเพราะลูกมีหลายคนลูกหลายคนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะได้ดั่งใจแต่ประเอิญด้วยความที่ว่าเป็นคนที่เราอะค่ะรักมากที่สุดจะเป็นคนที่ยังไงเราตามใจเยอะที่สุดอะไรที่เราตามใจเยอะที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงคะบางทีมันก็ทำให้เราช้ำใจมากที่สุดเพราะอะไรถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงด้วยการแบบว่าเราตามใจอะพอตามใจปุ๊บอะค่ะพอถึงเวลาค่ะเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปได้นี่คือสิ่งที่เราอะค่ะตัวเราอะค่ะเราต้องแบบว่า
คือเลี้ยงด้วยความรักโอเคค่ะพี่นุ่นก็เลี้ยงลูกด้วยความรักนะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องทำอะไรไปได้ด้วยตัวเองได้อะค่ะเราอย่าไปสปอยมากจากตัวเองนะแต่ถามว่ามันไม่มีอะไรแล้วค่ะความรักของคุณพ่อคุณแม่สวยงามเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ทุกคนเราก็ต้องอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะไม่แปลกเนอะเออทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะคืออย่างน้อยอะค่ะอยากให้รักตัวเองด้วยคุณพ่อคุณแม่รักลูกถูกแต่เราก็ต้องรักตัวเองรักตัวเองยังไงเวลาที่ลูกไปมีครอบครัวหรือไปมีอะไรอะค่ะเขาไม่ได้แบบว่าเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้ตลอดเราก็ต้องปล่อยให้เขามีชีวิตของเขาได้ด้วยเหมือนกันถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราพอจะทำได้คืออะไรรู้ไหมคะเราทำสมาธิอีกแล้วนะพี่นวลจริงๆค่ะทำสมาธิสวดมนต์แผ่บุญตรงนี้ค่ะให้กับลูกซึ่งตรงนี้มันถึงกันถูกไหมเพราะอะไรถึงจะบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทำสมาธิคือสิ่งนี้ค่ะจะเป็นอริยทรัพย์อะค่ะที่จะติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปเพราะสุดท้ายอะค่ะพี่นวลจะบอกว่าเงิน1บาทนะคะเราไม่สามารถที่จะติดตามเราไปได้นะเพราะเวลาที่แบบนะไม่มีใครเอาไปได้ค่ะไม่ว่าเราจะรวยแค่ไหนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน1บาทมันเอาไปไม่ได้แต่ว่าที่ทำไมถึงบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะทำสมาธิมันคือการสะสมอริยทรัพย์ขอพี่ใส่ไว้นะมันคือการสะสมอริยทรัพย์นะคะแล้วยังไงอริยทรัพย์ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ติดตามเราอะค่ะไปทุกภพทุกชาติเพราะจิตสุดท้ายอะค่ะจะบอกว่าเวลาของเราอะค่ะเวลาทุกชีวิตนะคะเวลาเรามีแต่ลดน้อยถอยลงถูกไหมเรารู้วันเกิดแต่ไม่มีใครที่จะสามารถรู้วันตายได้เพราะฉะนั้นณปัจจุบันขณะคือเราทำทุกวันนะคะให้ดีที่สุดเรารักลูกใช่ค่ะเราก็ให้ความรักกับเขาให้ได้มากที่สุดคือเวลาของที่มีคุณภาพอะค่ะเด็กไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะเด็กต้องการเวลาคุณภาพเวลาของความรักถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนก็มัวแต่ห่วงที่จะทำงานอย่างเดียวจนไม่มีเวลาตรงนั้นให้กับลูกนะคะกลับมาให้เวลากับลูกนะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเด็กไม่ได้ต้องการเงินทองมากมายเด็กต้องการการโอบกอดต้องการการบอกรักแล้วไม่ต้องเขินอายนะเพราะบางทีอ่ะคนจะชินกับว่ายังไงว่าเฮ้ยลูกโตแล้วการจะไปกอดลูกหอมลูกมันเป็นแบบว่าสังคมไทยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเราจะบอกว่าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเด็กโตแล้วไม่เป็นไรแต่จริงๆนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าเด็กจะโตหรือเด็กจะไม่โตนะแต่สุดท้ายเขาคือลูกเราอ่ะการโอบกอดการบอกรักอะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีอะค่ะทำไปเถอะค่ะโอเคมันไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรมากมายมีการส่งซิกเนเจอร์ให้คุณแม่แต่เขาน่ารักคือถ้าเราใช้เหตุผลนะคะใช้เหตุผลในทุกๆการกระทำอย่าใช้อารมณ์เราต้องคอนโทรลอารมณ์คือเวลาทุกอย่างอะค่ะเวลาเราส่งขึ้นกระแสของความรักออกไปแล้วก็ใช้เหตุผลในการเลี้ยงดูมันจะทำให้อะไรรู้ไหมคะเราเองก็สุขลูกเราเองก็สุขเอ๊ะจะพูดเรื่องของการทิ้งทุกข์ไปออกเรื่องลูกได้ยังไงน้องปูถามว่าไปไหนนี่พี่เหมือนเข้าเรื่องลูกเลยนะไม่หลอกจริงๆคืออยากจะบอกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ให้รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วพออะไรแม่สวัสดีค่ะสบายดีบอน้องเน่งตื่นมาทันเลยค่ะยินดีค่ะอเมริกากี่องศาคะตอนนี้คิดถึงแม่จ๋าพี่ถึงพี่แล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวให้3ทฤษฎีก่อนนะดีใจนะจ๊ะนะเมื่อกี้บอกว่าเป็นหนึ่งแรกข้อแรกก็คือทฤษฎีของการไม่คาดหวังนะเราทำให้ดีที่สุดนะจุดที่เป็นนะเสร็จแล้วยังไงอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องรู้จักปล่อยวางนะคะปล่อยวางอะไรปล่อยวางความทุกข์นะคะถ้าตราบใดอะค่ะที่เราอะค่ะยังกอดเก็บความทุกข์และสถานการณ์ที่เราเจอเราก็ต้องแบบปล่อยมันออกไปให้ได้วันนี้วันพระนะปล่อยความทุกข์ทิ้งไปนะแล้วรักตัวเองให้มากๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตั้งต้นที่ตัวเองนะไม่ได้ตั้งต้นที่คนอื่นแชร์โอ้ขอบคุณนะคะน้องเน่งขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยแชร์พี่นะคะคือถามว่าสิ่งดีๆในชีวิตอะมันก็มีกันอยู่แค่นี้คือดีที่สุดในจุดที่เป็นถ้าสมมติว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตมันทำให้เราอะค่ะต้องล้มลงไปใช่ไหมเพราะอะไรเราคาดหวังกับทุกๆสิ่งเราคาดหวังในเรื่องของลูกเราคาดหวังในเรื่องของหน้าที่การงานเราคาดหวังในเรื่องของการทำธุรกิจเราคาดหวังกับคนรอบข้างอยากให้เขา
เห็นความสำคัญของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แต่พี่ถามนิดนึงว่าเราอะสามารถที่จะไปคอนโทรลคนอื่นให้เขาทำอย่างที่เราปรารถนาได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรอะขนาดตัวเราเองนะเรายังไม่สามารถคอนโทรลได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนอื่นล่ะถูกไหมคะมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลคนอื่นได้ถึงได้บอกว่าเราต้องกลับมาตั้งต้นที่ตัวเองตั้งต้นที่ปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะคือตัวกำหนดอนาคตสิ่งที่ผ่านมาในอดีตไม่มีใครย้อนเวลาไปแก้มันได้แต่เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้ด้วยการปล่อยวางความทุกข์กระโดดก้าวข้ามฝ่าผ่านนะกระโดดก้าวข้ามผ่านความทุกข์ที่เรามีอยู่ในจิตใจเนี่ยค่ะปล่อยมันไปเนาะไม่มีใครมีสุขตลอดแล้วไม่มีใครมีทุกข์ตลอดแต่เชื่อเถอะค่ะว่านับต่อแต่นี้ชีวิตดีๆนะคะน้องเหน่งลิขิตได้ชีวิตดีๆคุณปู่ลิขิตได้ชีวิตดีๆคุณพรนิพาลิขิตได้ชีวิตดีๆคุณอภรรัตน์ลิขิตได้ทุกคนสามารถลิขิตชีวิตดีๆได้ด้วยตัวเราเองแค่เราอะค่ะกล้าที่จะกระโดดข้ามผ่านความทุกข์อย่ากอดมันไว้นานถ้าณตอนนี้ค่ะคือบางสิ่งบางอย่างอะเราไม่สามารถกำหนดชีวิตคนอื่นได้เพราะขนาดชีวิตเราเองบางทีอะเรายังไม่สามารถที่จะนั่นมันได้เลยนะบางอย่างบอกว่าเอ้ยจะเลิกแล้วจะเลิกคิดจะเลิกโน่นนี่นั่นสารพัดอะแต่พอถึงเวลาเราก็อดไม่ได้แล้วเราจะไปหวังว่าคนโน้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ดั่งใจเรามันเป็นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นนะคะเราจะทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจตรงนี้ค่ะพอเราทุกข์ใจไม่พอนะสมมติอ่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลายๆคนแล้วเราอะค่ะคาดหวังว่าทำไมลูกคนเนี้ยลูกคนกลางทำไมไม่เป็นอย่างนี้พ่อแม่คาดหวังมากเลยเพราะหนูเป็นลูกผู้ชายคนเดียวในตระกูลแล้วคืออยากจะให้คิดอย่างนี้ค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เป็นทุกข์อะค่ะลูกอีกหลายๆคนที่เป็นลูกสาวอะค่ะเขาก็รู้สึกทุกข์ใจด้วยนะคะเขาก็อยากคือลูกทุกคนมีความรักกับคุณพ่อคุณแม่แต่การที่แค่ลูกหนึ่งคนน่ะทำให้คุณเป็นทุกข์แต่ลูกอีกหลายๆคนนะคะที่เขารักคุณมากอะค่ะเขาก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะคะลูกทุกคนเรารักลูกทุกคนนะแต่พี่นนท์ก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะเรารักลูกทุกคนนะแต่ถามว่าจะบอกว่ารักลูกทุกคนเท่ากันไหมก็คงจะไม่ใช่อ่ะนิ้วมือเป็นไงคะนิ้วมือพี่นนท์ก็มีไม่เท่ากันนะถูกไหมไม่แปลกหรอกค่ะแต่ว่าความรักอะมีให้แน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไหมไม่เท่าอะค่ะทำไมพูดอย่างนั้นพี่มีลูกน้องเค้กอยู่คนเดียวแต่มันไม่แปลกไงเพราะว่าอะไรอ่ะลูกคนนี้อาจจะแบบเอ้ยถ้าอย่างคนจีนอ่ะเขาจะรักลูกชายมากเพราะอะไรลูกชายเป็นคนที่สามารถอะไรสืบต่อวงตระกูลได้นี่เป็นธรรมชาติของคนจีนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมากค่ะลูกสาวลูกชายนะเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาเราเชื่อมั่นนะคะยังไงเขาเป็นลูกเรานะรักไปรักให้ได้มากที่สุดแต่อยากคำนึงแค่แบบว่าแค่ลูกคนเดียวที่เรารักแล้วเรามองข้ามลูกคนอื่นไปไงคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอคุณพ่อคุณแม่เป็นทุกข์เป็นยังไงคะลูกผู้หญิงคนอื่นเขาก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะคะแต่มันต้องตั้งต้นที่ตัวเองอะไรนะคุณชนทิชาบอกว่าพูดถูกใจจังค่ะอาจารย์999เจ๊ก้าวอย่าชอบขอบคุณค่ะคือพี่นวลเองก็เป็นคนจีนนะคะคนจีนแล้วเราก็เข้าใจนะคือมันมีความรู้สึกว่าเรารู้ว่าคนจีนเขาจะเห็นความสำคัญของอันเดียวมากเลยนะพี่นวลพูดอะไรก็จริงอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทั้งที่ถามว่าอะไรพี่ชนทิชาบอกว่าพูดตรงจังค่ะอาจารย์ก็คือประสบการณ์ตรงอะจ้าแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเราเองนะเราก็ถือว่าเราก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดอ่ะไม่ต้องไปคิดมากไงคือพ่อแม่ทุกคนนะท่านก็เกิดเรามาจากความรักไงเพราะฉะนั้นการที่ว่าท่านนิ้วมือมันไม่เท่ากันจะไปคาดหวังกับต้องรักทุกคนเท่ากันมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่แปลกจริงไหมคือนี่คือโลกของความเป็นจริงเราไม่ต้องไปนั่งเฟกไม่ต้องอะไรกันมากเราก็คุยกันตรงๆแต่ว่าสิ่งดีๆอ่ะคืออย่างนี้นะคะเราไม่ต้องไปวิ่งหาพระอรหันต์ข้างนอกนะคนชอบไปวิ่งหาพระอรหันต์เกจิอาจารย์ดังๆต่างๆพี่นวลจะบอกว่าคุณนะคะพระอรหันต์อยู่ที่บ้านของคุณถ้าพ่อแม่ยังอยู่นะคะณปัจจุบันทำกับท่านดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้โดยเราไม่ต้องไปคิดมากหรอกว่าเฮ้ย
เขารักพี่มากกว่าเราเขารักน้องมากกว่าเราเราเป็นคนกลางทำไมพ่อแม่ไม่รักเราเลยโน่นนี่นั่นสารพัดอะไรก็ให้พี่อะไรก็ให้น้องคนกลางเป็นยังไงรู้สึกว้าเวห่อเหี่ยวหัวใจเหลือเกินสวัสดีค่ะคุณมาริโอสวัสดีค่ะสุขสันต์วันฮอลิเดย์นะคะแล้วก็เป็นวันพระนะคะอนุโมทนาบุญนะวันนี้พี่เพิ่งทำบุญมาโอเคนะคือไม่ว่าเราจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เรามีหน้าที่รักคุณพ่อคุณแม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยเวลาพ่อแม่ไม่อยู่กับเราอะทำไมอะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบทานกระเพาะปลาทำไมไม่ซื้อไปฝากแม่ชอบทานทุเรียนค้างเหรอคะโอเคนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบทานทุเรียนเราคือท่านชอบอะไรเราซื้อไปให้ท่านอะทำให้ท่านขณะที่อะไรท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะตัวพี่นวลเองพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับพี่นวลแล้วท่านเสียไปทั้งคู่อย่างมากพี่ก็ได้แต่เอาข้าวไปวัดถวายพระแล้วก็แผ่บุญไปให้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องคิดมากเราแค่ทำให้ดีที่สุดรักท่านให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าท่านรักเราน้อยกว่ารักพี่เรามากกว่าเรามันลูกคนกลางอะหรือเรามันลูกคนรองอะคุณพ่อก็รักพี่คนโตแม่ก็รักน้องคนกลางมาน้อยเนื้อต่ำใจกับชีวิตไม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยวรรณขอบคุณที่เข้ามาตามอาจารย์นะคะฝากแชร์ไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะฟังในไลฟ์สดหรือฟังย้อนหลังก็ตามเชื่อเธอค่ะว่าพระอรหันต์นะคะไม่ได้อยู่ไกลนะอยู่ที่บ้านของเราดูแลท่านให้ดีที่สุดในจุดที่เป็นแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอให้พร้อมก่อนตอนนี้ขอเวลาหาเงิน make money ให้ได้มากที่สุดก่อนก็เลยบอกว่าฉันยังไม่มีเวลาที่จะกลับไปตอบแทนบุญคุณไม่เป็นไรนะคะโทรศัพท์มีโทรไปคุยกับท่านแค่ได้ยินเสียงลูกสักนิดท่านก็ชื่นใจเพราะบางทีอะค่ะเวลาของเราอะค่ะเราไม่สามารถที่จะย้อนมันกลับมาได้เวลามันเหมือนสายน้ำผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยทำไมอะตอนที่ท่านยังอยู่กับเราอะทำไมเราไม่เอาเวลาไปให้กับท่านเลยอะเราโมแต่ห่วงงานและก็งานแต่ผู้มีพระคุณอะท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อะไรคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอะกว่าลูกจะโตนะพ่อแม่หมดเงินไปเท่าไหร่ให้ความรักไปแบบสุดจิตสุดใจดูแลได้ทุกอย่างนะคะณตอนนี้นะคะเพื่อนๆโชคดีนะคะที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะดูแลท่านให้ดีที่สุดในจุดที่เพื่อนๆจะทำได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนโอเคนะคะวันนี้ให้ไป3ทฤษฎีก่อนแล้วกันนะคะเทคนิคในการกระโดดก้าวข้ามผ่านความทุกข์ก็คือเราจะไม่คาดหวังใดๆทั้งสิ้นนะทฤษฎีของการที่จะไม่คาดหวังทฤษฎีของการปล่อยวางข้อ2และทฤษฎีของการรักตัวเองให้ได้มากที่สุดทำให้ดีที่สุดในจุดที่เป็นแล้วชีวิตดีๆอะค่ะมันอยู่ในมือของเพื่อนๆและถ้าสมมติว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะแนะนำท่านนะคะให้ท่านทำสมาธินะคะไปดูในคลิป YouTube ของพี่ดวนก็ได้นะคะมันมีสมาธิ5นาทีอะค่ะท่านไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้ทำเช้ากลางวันเย็นนะคะมันเป็นการสะสมอริยทรัพย์นะคะเพราะสิ่งนี้ค่ะใครทำใครได้แล้วจะรู้ได้เฉพาะตนคือเราไม่สามารถอะค่ะที่จะให้คนอื่นนะคะมาทำในแบบที่เราปรารถนาได้แต่แค่เราอะค่ะส่งอะไรส่งความรักส่งสิ่งดีๆออกไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ได้มากที่สุดแล้วท่านก็จะรับรู้รับทราบนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทฤษฎีนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกๆการกระทำเลยนะคะแล้วเชื่อเธอค่ะสิ่งดีๆนะคะอยู่ในมือของคุณปิยวรรณนะคะคุณปิยวรรณบอกว่าขอบคุณค่ะไม่คาดหวังปล่อยวางรักตัวเองให้มากที่สุดใช่ค่ะเทคนิคนี้นะคะคุณมาริโอเอาไปใช้ได้น้องแหน่งเอาไปใช้ได้คุณปูเอาไปใช้ได้ทุกคนที่เข้ามาตามไลฟ์พี่อะค่ะลองเอาไปใช้ดูแล้วจะพบเลยค่ะว่าชีวิตดีๆอะค่ะไม่ได้อยู่ในมือใครความทุกข์ก็เช่นกันนะคะอย่าโอบกอดมันไว้นานเพราะเวลาที่เราอบกอดความทุกข์อะค่ะมันกำลังดึงสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเองเราต้องรักตัวเองด้วยการปล่อยวางมันออกไปแล้วเรานะคะมาเปลี่ยนโฟกัสนะคะโฟกัสในสิ่งที่สร้างความสุขใจให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกันถ้าสมมติว่า
ลูกคนนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่เป็นทุกข์ใจแต่คุณพ่อคุณแม่เองอ่ะมีลูก5คนนะคะมีอีก1คนที่คุณพ่อคุณแม่รักที่สุดแต่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ทุกข์ใจที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็ลองมาดูลูกอีก4คนที่ยังเหลือสิคะว่าเขาก็แสนดีขนาดไหนแค่เราพยายามมองในสิ่งที่ดีๆที่ลูกแต่ละคนนะคะหรือว่าคนที่คุณพ่อคุณแม่รักที่สุดนะคะเขาก็มีจุดดีซ่อนอยู่ตรงนั้นนะคะอย่าไปมองแค่สิ่งที่แบบว่าไม่ได้ดั่งใจหรือว่าเราไปคาดหวังกับเขามากอะค่ะพอเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังแต่ก็อยากให้มารักตัวเองก็คือทำสมาธินะคะเพื่อเป็นอริยทรัพย์นะคะเพราะชีวิตเราค่ะมันน้อยนักนะคะโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยแชร์ขอบคุณสำหรับทุกๆความรักที่ส่งให้กันนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วพบกันใหม่ไรหน้านะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเลิฟๆค่ะ